องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมโครงการธนาคารขยะให้แก่ประชาชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมโครงการธนาคารขยะให้แก่ประชาชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเทศบาลนครแม่สอดมีโครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว7ชุมชนในปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้จำนวนขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดลดลงและทำให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรายได้อีกทางหนึ่งมีวิธีการดำเนินการขั้นตอนที่1ในการจัดตั้งคณะทำงานโครงการธนาคารขยะขั้นตอนที่2คณะทำงานมีการประชุมสำรวจรับซื้อของเก่าขั้นตอนที่3ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและขั้นตอนที่4เปิดธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะจากประชาชนภายในชุมชนที่นำมาขายการบริหารจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเพิ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านพร้อมกับเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมกันดูแลพื้นที่ต่อไป